สวัสดีครับมาพบผมครับวิรศักดิ์ขอกลางกับรายการคู่หูดูแลรถสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของราวอุปกรณ์เสริมของแท็กเตอร์รุ่น M ตัวใหม่นะครับ M 75แรง88แรงแล้วก็98แรงนะครับซึ่งจะมีราวอุปกรณ์เสริมเนี้ยนะครับจะมีอยู่1ชุดแล้วก็2ชุดด้วยกันนะครับไปดูครับว่าติดตั้งยังไงครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานของชุดวาล์วแบบชั้นเดียวนะครับในแท็กเตอร์รุ่น M 75แล้วก็88นะครับซึ่งนะครับในชุดของวาล์วชั้นเดียวเนี่ยนะครับมันจะมีท่ออยู่2ท่อนะครับท่อด้านซ้ายแล้วก็ท่อด้านขวานะครับในท่อด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราจะเอาไปติดตั้งกับกระบอกใบมีดตันดิน่านะครับซึ่งจะไปติดตั้งในตำแหน่งของยกใบมีดขึ้นนะครับส่วนของฝั่งด้านขวาเนี่ยนะครับจะไปเข้ารูของในตำแหน่งของกระบอกใบมีดยืดลงคือวางใบมีดลงนะครับและยังมีอีกจุดนึงนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับเป็นวาล์ว2ทางนะครับคือตัวนี้นะครับถ้าเราปรับไปด้านบนนี้นะครับหมุนขึ้นอย่างนี้นะครับเราจะควบคุมได้ทิศทางเดียวคือเราจะยกอุปกรณ์ได้อย่างเดียวนะครับคือน้ํามันจะออกมาแค่รูเดียวครับส่วนรูนี้น้ํามันจะไม่ออกมานะครับเพราะนั้นเราจะยกอุปกรณ์ได้อย่างเดียวแล้วก็ตอนที่วางนั้นจะลงด้วยน้ำหนักของใบมีดนั้นจะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับในขณะที่เราไปปรับพื้นที่นะครับพื้นที่ก็จะเรียบง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าเราปรับลงนะครับน้ำมันจะสามารถควบคุมได้ทั้ง2ท่อนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยกใบมีดขึ้นได้ฝั่งนี้ก็สามารถกดใบมีดให้ล้อหน้าลอยได้นะครับอันนี้คือถ้าเรากดมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะสามารถควบคุมได้2ทิศทางส่วนวาล์ว2ชั้นนะครับจะอยู่ในรุ่น M98 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูสำหรับของแท็กเตอร์รุ่นของ M98 นะครับก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1ก็จะเป็นชุดของใบมีดดันดิน่านะครับก็ที่บายไปเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนชุดที่2นะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมก็มีอยู่2ท่อเหมือนกันนะครับท่อด้านซ้ายแล้วก็ท่อด้านขวาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะไปติดตั้งในเรื่องของดัมนะครับในขณะที่เรายกดัมนะครับแล้วก็วางดัมลงก็สามารถควบคุมได้2ทิศทางนะครับหรือเอาไปติดอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับที่ใช้ในการปั่นที่ใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับก็สามารถควบคุมให้น้ำมันออกท่อซ้ายแล้วก็ท่อด้านขวาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีวาล์ว2ทิศทางเหมือนกันนะครับก็สามารถควบคุมได้ทิศทางเดียวนะครับก็ยกได้อย่างเดียวเวลากลับก็กลับด้วยน้ำหนักนะครับแต่ควบคุมได้แค่ทิศทางเดียวอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักการทำงานแล้วก็วิธีติดตั้งของชุดวาล์วแบบชั้นเดียวแล้วก็2ชั้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับในเรื่องความรู้ของวาล์วไฮดรอลิกเสริมแบบ1ชุดแล้วก็2ชุดนะครับอย่าลืมนะครับรุ่น M75 M88 จะมีวาล์วไฮดรอลิก1ชุดนะครับ M98 จะมีวาล์ว2ชุดนะครับแต่ถ้าต้องการนะครับ M75 88นั้นนะครับเพิ่มเป็นวาล์ว2ชุดก็สามารถเบิกอะไรนะครับไปติดตั้งได้เลยนะครับถ้าอยากจะสอบถามนะครับเพิ่มเติมก็พิมพ์ลงไปในข้อความเลยครับด้านล่างนี้ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นการติดตามนะครับในคลิปต่อๆไปผมวิรศักดิ์ขอกลางก็ขอตัว